คำนี้ดีวันนี้มีโคโฮส์นะครับหนึ่งคนมาช่วยจัดรายการในวันนี้คุณอิมพัชระสูงเด่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอิมเคยมา Yes. Featuring episode lifelong learning. I was uh. here as a guest before. Oh, uh, yeah. Mm. But today you're co hosting the show. Hopefully, I can do that job well. <laughs> I'm sure you can. Teach I'm me how. <laughs> well, you're natural, I'm sure. Oh, thank you. <laughs> okay, but you first bad? of all, this episode will be done in both languages. Okay. So it's like half and half or 60, 40 probably. Okay. It's not going to be like the last time that we talk, which is like 90% English. โอเค I'm not sure how you calculate but let's do so ก็มูมูเอารับได้เลยค่ะโดยโดยความรู้สึกวันนี้เอาทั้งสองภาษาวันนี้เราว่าด้วยเรื่องของการอ่านโดยเฉพาะ mm hmm. นะครับหลายๆคนจะมีปัญหาหนึ่งก็คือมีหลายปัญหา mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการอ่าน <laughs> นะครับแต่ปัญหาใหญ่ๆก็อาจจะเป็นเราจะอ่านไทำไมนะครับถ้าเกิดเราไม่อ่านจะได้ไหม mm hmm. หรือว่า ถ้าเกิดจะอ่านตัดสินใจจะอ่านแล้วเนี่ยเริ่มยังไงอ่านยังไงให้เป็นนิสัยที่ดีถ้าเกิดมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องการอ่านทํายังไงให้มันกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีได้อ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเ,เรามาว่ากันทีละข้อเลยดีกว่าได้เลยเป็นหัวข้อที่ชอบมากค่ะข้อแรก <laughs> เลยครับอิมครับ first of all how do we convince ourselves that mm hmm. reading is good for us and mm hmm. this is what we should do mm. start with why start with why okay. yeah <as> that's <said. S 2> the name of the book actually ใ <laughs> ช yeah, in ่ input เรื่องนี้บ่อยมากเลย start with why จะทำอะไรก็ตามเริ่มต้นจากทำไปทำไมก่อนหลายๆคนยังไม่เจอเหตุผลคําว่าก็จะอ่านไปทำไม so how do we do it I think there's actually a lot of plenty reasons out there why reading is good for you and I'm sure that the audience is Knowing about it already, why reading is good for you, like you know, no. um, all the big leaders in the world are readers. That's mm -hmm. one of the big reasons that people talk about. But maybe it's like why reading is good in uh, general or good for people, but mm. you can't seem to find the reason for yourself. Uh -huh. that, that's the big pain, okay? Yeah. Um, I I would personally think that a lot of people know the reasons already why reading is good for you. But the problem that cannot make um reading your habit is personally I think because it's being forced onto you. You know, and some, when something is forced onto you, you don't really want to do it. I'm not sure if that happens to you at all, but it happens to me. You know. Like, I don't ham laoza losuga, may yak ham. Don't dick dick, pinning bang. Don't dick dick who อิมไม่ได้เคยถูกบังคับให้อ่านหนังสือแต่หนังสือมันอยู่ในสภาพแวดล้อม oh. คืออถ้าพูดตรงๆเราตมาในโกดังถ้าเล่าไปถึงตงมาในโกดัง,ใ,ดงใช่แล้วคือพี่ๆที่ทํางานอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอ่านแบบขายหัวเราะมาหาสนุกผู้ชื่อ,อยางเงี้ยเลยนะลเนาะเลยใช่ไหมแล,แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ของเราที่เรากระโดดเข้าไปหามันได้ทันทีซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เรา เห็นแล้วก็ซึมซับมาจนถึงวันนี้ว่าเออ environment หรือสภาพแวดล้อมมันส่งผลมากคือถ้ามันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเราไม่มีของเล่นอื่นให้เล่นอ่ะพี่บิ๊กยังไงเราก็กระโดดไปอ่านมันหรือแม้กระทั่งแบบ my most favorite book Harry Potter You know all the 9 0 s k i d s ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันเป็นเพราะพี่อิม,มอ่านไม่จบ แล้วเราก็แบบไม่มีหนังสือให้เล่มอื่นให้อ่านแล้วเราก็เลยต้องไปอ่านเล่มน,นี้มาฉะนั้น environment อะมันเป็นตัวสร้างคือ s t a r t h w i d y คือเหตุผลหนึ่งเนาะซึ่งว่าทุกคนอะค่อนข้างจะรู้อยู่แล้วว่าทำไมแบบหนังสือดีซึ่งถ้าจะคุยเรื่องนี้ก็คิดว่าคงคุยได้ยาวว่าทำไมส่วนตัวเรามองว่าวิธีการอ่านมันมีมันมี ความน่าสนใจพิเศษกว่าการรับสารด้วยวิธีการอื่นซึ่งอันนี้อาจจะเซตอาศัยไว้ก่อนไว้คุยกันเพิ่มเติมเนาะหมายถึงว่าเปรียบเทียบกับเช่นการดูเป็นวิดีโอหรือว่าการฟังเป็นพอดแคสต์ใช่ใชซึ่งเราไม่ได้บอกว่าอะไรถูกผิดนะคะแค่ไม,มไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีกว่ากันนะใช่เราเชื่อสิ่งนี้มากๆเพราะว่าแต่ละคนก็มี Learning method ที่เหมาะสมกับแต่ละคนต่างกันไปแต่เราค่อนข้างเชื่อว่า Process ของการอ่านเนี่ยมันทํางานกับเราในจังหวะที่มันแตกต่างกับ f อร์ at อื่นๆอันนี้ต้องถามพี่บิ๊กด้ ถ้าจะขยี้ตรงนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนเซสซิทีฟกับเรื่องพวกแบบอินโฟม t ชันที่มันเข้ามาโดยที่ select ให้เราก่อนมาโดยเฉพาะในยุคนี้เนาะที่ทุกอย่างมันเหมือนกับแบบถูกพรีดีไซน์มาแล้วว่าเราควรจะต้องอ่านดูฟังอะไรฟีดต่างๆที่มันเข้ามาถึงเราคือมันก็เป็นอัลกริ t h ทึมเบสทั้งนั้นอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าการที่ได้ไปอยู่แบบไร้านหนังสือหรือว่างานหนังสือที่หวังว่าจะได้เกิดขึ้นอีกทีในไร็วๆวันนี้นะคะ เรารู้สึกมันเป็นการกระโจนให้ไปสู่ในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนว่าเราจะสนใจการที่แบบเดินไปทั่วๆแล้วเห็นปกอันนี้เพียงแค่ว่าปกมันสวยแล้วมันแบบพูดกับเรามันสื่อสารกับเราแล้วเราก็หยิบม,มาเฮ้ยมันเป็นแนวที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้คือการแบบ break bubbles ของเราซึ่งส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับยุคนี้ที่ทุกอย่างมันแบบอัลกอริทึมเบสมากๆฉะนั้นการที่แบบตั้งแต่ Process ของการเลือกแล้วอะตั้งแต่ s e l e c t i o n ขั้นแรกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบกระโจนออกไปจากบั b ป์เบที่มันต่างกว่าเดิมแล้วก็สองคืออิมรู้สึกว่าเวลาถ้าเป็น Format อื่นมันจะไม่ได้บอกย้ำอีกทีนะคะไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่ากันมันจะค่อนข้างเป็นเหมือนกึ่ง o วันเวใช่ไหมคะเช่นเราฟังเราจะเหมือนทำหน้าที่เป็นรีเซิร์ฟมากกว่า แต่พี่ไม่รู้พี่บิ๊กเป็นไหมแต่กับหนังสือมันเหมือนเรามีไดออกอ่เราจะเหมือนกับแบบเขาอ่านเขา,เขาเขียนอะไรมาเราจะต้องมีการแบบแปลความคือมันไม่ใช่อ่านแล้วเราแบบโหซึมซับเข้าไปทันทีเราต้องแบบ internalize กับประสบการณ์ส่วนตัวของเราการแปลความยิ่งถ้าอ่านฟิกชันอะไรเงี้ยเราต้องอ่านอบบเฮ้ยซิมโบลต่างๆซึ่งผู้เขียนอาจจะไม่ได้สื่อถึงอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็ตีความของเราไปเองมันมีไดอล็อกบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันคือการทํางานกับ การตกตะกอนส่วนตัวข้างในเราอย่างนี้ด้วยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออหนังสือมันมีจังหวะแล้วก็มันทําหน้าที่ที่ information overload ในยุคสมัยนี้มันมันมัน,ม,นมันไม่สามารถทำได้อะไรเงี้ยชอบเขาว่า i n t e r n a l i z e ที่อิมใช้เมืม่อสักครู่นี้คิดว่าหนังสือเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้มี โอกาสและจังหวะในการ internalize ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรับสาร mm hmm. เราอยากจะขยายความคำนี้ไหม internal mm hmm. What does it mean to internalize? Mm hmm. um think it's like the process of contemplation of your own thoughts and your experience and your own feelings as well. You know, like when you listen to, um, let's say podcasts or any other source of information, sometimes you are being the receiver of the information at one end, right? But for books, you have to go deeply into yourself and try to understand the meanings of it. So even though the other might mean one thing, but you have another set of experience, and then you can interpret to your own experience. And I feel like that is. That is how you engage with the book, you know. When you internalize it, it makes sense to you. You can relate to it. You can relate to what the audience is, the author is trying to say, and I think that makes it even more worthwhile. Mm -hmm. Yeah. And I don't know if it happens to you, you know, in the age of information overload. Most of the time, we hear and we listen a lot, but we don't really get to listen to our own self. And personally, I care deeply about my inner voice, whatever that means to a lot of people, but it's very crucial like what exactly do you feel inside you know and books give you that space to do just so you know to reflect to yourself as well i think what do you mean by giving you that space mm. you also mean the pace that you can also choose yes because if you listen to podcasts for example or you watching movie mm. you can't just make them okay stop now and then <laughs> i'm gonna internalize a little mm. so those things won't wait for you to mm. to have a control over the the process I think ไม่งั้นส,สมมุติหนังเนี่ยมันจะมีแน่นอนว่าเราสามารถกดพอยได้เมื่อไหร่ก็ได้ออแต่ว่าด้วยด้วยวิธีของหนังเ่ยมันจะทําให้เรารู้สึกอยากดูอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่หนังสือเ่ยมันจะมีความสามารถแบบอ่านแล้วก็แบบหยุดนิดนึงแล้วก็สามารถ ย่อยมัน internalize มันมคือหนังสือเปิดโอกาสให้เราทำแบบนี้โดยโดยเป็นธรรมชาติเราควบคุมเพสของการเสพการอ่านได้ม,มากกว่าสื่ออื่นๆถ้าสมมติเกิดถามพี่นะคือยกตัวอย่างอันหนึ่งเนาะกลับไปเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นคือเราเพิ่งรู้สึกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะช่วงแฮร์รี่ออกมาใหม่ๆคนที่เป็นสายหนังสือก็จะรู้สึกว่าแบบไม่อยากแบบชอบหนังสือมากกว่าหนังชอบหนังมากกว่าหนังสือแต่อันนี้ ย้ำอีกทีว่าไม่ได้บอกว่าอะไรเดียวกันนะคะ,<ฮ>ะแค่แบบ preference ของใครเป็นยังไงแต่เราพอมานั่งคิดกับตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมเราถึงห่วงแหนกับฟอร์แมตของหนังสือของแฮร์รี่พอตเตอร์มาคือเรารู้สึกว่าตอนที่ยังไม่มีหนังอะ แต่ละคนมีภาพแฮร์รี่พอตเตอร์ในหัวของตัวเองที่ต่างกันนรือ่มีภาพฮอกวอตส์ในหัวของตัวเองที่ต่างกันแต่ Once, วันสเมื่อหนังมันมามันมีวิชวลอะไรมาให้ไม่ได้บอกว่าหนังไม่ดีนะคะมันดีมันมันเอนเตอร์เทนเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ความพื้นที่ในการแฟนตาซีส์หรือว่าอิมเมจินของเราอะมันหายไปแล้วหลังจากนั้นอะภาพแฮร์รี่พอตเตอร์เราก็คือแบบเดนนิลแรดคริฟไปตลอดกาลจริงครับเราไม่เหลือแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ในหัวของเราเองอีกแล้วลอะไรเงี้ยฉะนั้นเราเลย ถามว่ามันมีความจําเป็นยังไงกับการที่เราจะต้องแบบมีพื้นที่ในการเห็นภาพจินตนาการของเราเองอย่างนี้คือในยุคสมัยที่ทุกอย่างมันแบบใส่ใส่ใส่ส่ของเรามาอย่างนี้เนาะเราว่าพื้นที่ในการที่แต่ละคนยังมีแบบเป็น creative mind ให้เรายังพอคิดอะไรอย่างอื่นที่ e จเนเรตมาจากตัวเราเองได้อะเราว่าสิ่งนั้นมันมีความสําคัญแล้วเคยคุยกับเพื่อนเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าประโยคที่บอกว่า I think t h e r e f o r I am ะะถ้าเขาบอกว่านั่นคือเอเซนส์ของความเป็นมนุษย์อะฉะนั้นการความสามารถในการเจเนเรตความคิดออกมาด้วยตัวเองอะอันนั้นคือการที่เรายังบอกว่าเฮ้ยเรายังแบบ being being true to the c a o f e being human เลยนะไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกโปรแกรมมาให้หรือว่าถูกจัดสรรมาให้แล้วว่าอะไรต้องเป็นยังไงเราสามารถจะคิดและจินตนาการด้วยตัวของเราเองในแบบของเราเองได้ oh, อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วจริงๆตอนนี้ก็อย่างที่อิมบอกเชื่อว่า เราเริ่มเห็นความสำคัญของการอ่านแต่ประเด็นที่พี่อยากจะย้ำก็คือเรากำลังไม่ได้บอกว่าให้คุณเลิกทำอย่างอื่นแล้วอ่านอย่างเดียวเราแค่รู้สึกว่าอยากให้คุณเพิ่มการอ่านเข้าไปเป็นหนึ่งในช่องทางในการเรียนรู้หรือว่า entertain yourself even right you can entertain yourself by like social media or like movie or games but how about include one more reading or books it could be great entertainment for you too because um, we start we start with why right that's the main question and we were just talking about how reading is good for you mm hmm. but maybe this is why reading it cannot be c o r p o r a t e d into your habit yet because it's being forced to you like <Right. S 1> when people say that okay you should read a book or you should read more books เรารู้สึกว่าถ้าเราถูกบอกว่าเราจะต้องอ่านเพิ่มเราจะเริ่มแบบไม่อยากอ่านขึ้นมาทันทีหลายๆคนน่าจะมีความรู้สึกเดียวกันว่าถ้าไม่บังคับอ่ะ ก็ทำเองไปนานแล้วนะใช่เอออันนี้อิมก็เลยเซนซิทีฟมาแล้วก็จะย้ำว่าเราไม่อยากจะมาแบบโหเป็นคนที่โรแมนติไซส์ซะโโหหนังสือมาสวนงามแค่จะบอกว่ามันมันมันมีฟังก์ชันที่มันแตกต่างยังไงแล้วก็เชิญชวนแล้วกันเนาะแต่ว่าเนี่ยแล้วก็เลยกลับไปว่าแล้วจะขยับไปสู่คําถามที่2ก็คือแล้วจะทํำยังไงให้การอ่านมันรู้สึกแบบน่าลื่นลมหรือว่าสนุกหรือกลายเป็นแบบแฮบิตปกติ เหมือนที่เรากลับบ้านมาแล้วแบบเปิดมือถือดูอะไรของเราไปเรื่อยได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะโดยโดยโดยเฮลตี้ด้วยนะโดยเฮลตี้โดยไม่รู้สึกว่าฟอร์สโดยธรรมชาติรู้สึกแบบคูแบบ can't wait to just go home and read a book แบบอย่างนั้นนะคือบอโอ้โหเรารู้ว่าจะมีนิยายเล่มใหม่ที่เราจานังเขียนที่เราติดตามเราก็บอกโอุ้ย อดใจไม่ไหวแล้วที่อยากจะอ่านมากหรือว่า mm hmm. เรารู้ว่าเฮ้ยคนพูดถึงหนังสือเรื่องนี้แบบ and this is up my alley this is what I would be so into I know that I would love this topic so I can't wait to get my hands on the new book mm hmm. ถ้าสิ่งนี้มัน กลายเป็นนิสัยโดยธรรมชาติมันก็จะเป็นเรื่องที่เฮลตี้แล้วไม่ไม่รู้สึกถูกบังคับใช่แล้วเรารู้สึกว่าในยุคนี้คนถูกบังคับกันเยอนะเนาะเรามีสารพัดส,สิ่งที่บอกว่าเราควรจะต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรเราเร,<อ>รื่อยๆร้อยเล่มที่ควรอ่านก่อนตายและ,ละร้อยจุดจุดที่ควรจุดจุด,จ,ดจุดก่อนตายคือมันก็ดีที่มีคนช่วย recommend ไว้ให้ถ้าเราสนใจอ่ะก็ลองแงม้มตาดูแต่ไม่ได้แปลว่าแบบ you should or you have to เราแบบไม่เชื่อในคํานั้นอะไรเงี้ยอยากให้ หนังสือมันเป็นสิ่งที่ถ้าอยากอ่านแล้วเรารู้สึกกับมันจริงๆอันนั้นน่ะจะเป็นอะไรที่มันแบบเนี่ยคำว่า internalize มันจะมาจากตั้งแต่จุดแรกที่เราเราสนใจกับมันแล้ววิ่งเข้าไปหามันด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นคือจุดเริ่มต้น Why ของเราเหตุผล Purpose ในการอ่านของเราถ้าเกิดเราเจอซึ่งถ้าเรา discover มันอย่างเป็นธรรมชาติเราไม่ได้ถูกบังคับเพียงแต่ว่า you you just bear in mind that this is what you also want to do like นอกเหนือจากเล่นเกมเล่นเน็ตเราจะเราจะลองอหาหนังสืออ่านแล้วก็หาหนังสือมา enjoy. อมเอ j นจอยถ้าเกิดเราเรามีความคิดแบบนี้ไว้เนี่ยเราก็จะเริ่มเปิดเรดาร์ในเรื่องการหาหนังสือแทนที่เป็นเรดาร์เฉพาะสกรีนเท่านั้นใช่มันก็จะเกิดการทำ เป็นนิสัยและสมมติเกิดมันเจอวิธีของเราจริงๆอ่ะเจอแบบของเราทางที่เราชอบหรือว่านิสัยบางอย่างที่เราชอบในเรื่องการอ่านเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นนิสัยเป็นเป็นรู틴หนึ่งของชีวิตซึ่งอาจจะไม่ใช่รูที่ต้องทำทุกวันแต่ว่าอาจจะเริ่มจากทุกๆวีคเอนเลยคุณต้องแบบหาเวลาอ่านหนังสือแต่เรารู้สึกว่าคำว่ารูทีนี้เป็นคำที่น่าสนใจนะพี่บิ๊กดีหรือไม่ดีสำหรับอิม Imlak no teen, uh routine is boring, right? Yeah. But for me routine is very helpful. Well, for someone who hates to be forced. to do anything, but you have no problem forcing yourself to do certain things in certain. time. I wouldn't say I force myself to do. It's the decided routine that I create for myself. y e a h And t t sounds a lot better. uh -huh. It depends on how you interpret it, right? ใช่ก็คือไม่ไม่ต้องมีคนอื่นมาบังคับเราแต่ว่าเราตัดสินใจเองว่าเราอยากจะทำอะไรเป็นประจำนั่นคือรูทีนของอีมใช่ไหมครับแต่จริงๆจะขยายความเพิ่มว่าแล้วรูทีนมันเกี่ยวข้องกับการอ่านยังไงค่ะจริงๆอีมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่การอ่านหรอกแต่ว่าแฮบิตอะไรก็ตามที่เรา องการสร้างให้มันเกิดขึ้นเอาจริงๆอันนี้คือแบบลอกเลคคนขะ์นเอาจริงๆมีมันตราที่มันลงตัวว่าแบบเป็นคือรีดอะซึ่งจริงๆมันคือวิธีการสร้างรูนสําหรับเราสร้างการสร้างแฮบิตสสาหรับเราเลย R ของเราค่แะแรกคือแบบรูนเลยคือเรารู้สึกว่าสําหรับคนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เราจะมีคำเชื่อหนึ่งว่า don't trust yourself don't trust yourself ว่ายู่จะทําอะไรในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะทำ let's <c oughs> say if you want to go go uh, wake up in the morning and run don't trust yourself in the morning that you have that full motivation to just wake up and go run but mm -hmm. make it a routine you know make it Make it something that you don't even have to think when you wake up and then you just go out there and run you know so mm hmm. routine is one thing ก็คือจริงๆเร,ราว่ามันคือการหาเวลาที่มันเหมาะสมกับแต่ละคนอย่าง uh. อิมอย่างเงี้ยอิมไม่อ่านตอนเช้าแต่ว่าบางคนก็จะรู้สึกว่าอ่านคนอ่านตอนเช้ามีคนตื่นตีห้าอ่านหนังสือ1ชั่วโมงแรกบอก first thing in the morning แล้วแต่เลย if that's for you just go right ahead <อ> right ใช่สําหรับเราตอนเช้าคือช่วงเวลาเราเรียกว่าเป็นการเอาเอาออกจากหัวเราก็คือเป็นเอาพุทจะเขียนจะแปลจะทํางานอะไรที่ มันต้องใช้แบบ thinking concentration มากๆสำหรับเราคือตอนนั้น <Okay. S 1> แต่ตอนสำหรับเราเนี่ยการอ่านมันคือการ unwind และการแบบว่า let's call i t a d a y ว mm ่าแบบ sitting on a couch and mm hmm. just relax with your own book ก่อนอ่านของเราก็เลยจะขยับไปตอนเย็นหรือก่อนนอนคือกลับมาบ้านเรารู้สึกว่าอยากนอนไหล <laughs> บนโซฟาที่บิ๊กนึกออกปะ <laughs> และ้วจังละการจังหวะที่แบบว่าปิดทุกอย่างแล้วก็แค่แบบขอแค่เนี้ยหนังสือเงียบๆเ,เออแล้วมัน That's routine. see to me is mm. reading in a cafe that's my thing mm. i love the environment where i can focus in a kind of a little bit chaotic environment <gasps> Which is weird right but but I enjoy doing that ไม่เวียนะมีคนชอบ ASMR คาเฟ่เยอะยะผมเนี่ยจะชอบอ่านในที่ที่มีผู้คนแต่ไม่จำเป็นต้องอินเทอร์แอคกันนะก็คืออยู่ในร้านกาแฟแล้วก็ใส่หูอาจจะเปิดเสียงธรรมชาติ ASMR เสียงน้ำไหลต่างๆแล้วก็อ่านหนังสือ yeah that's the best environment for me which I discovered like later in life โอเคเราไม่จำเป็นจะต้องมีนิสยัยหรือรูธีในการอ่านที่เหมือนกันเลยหา just find your own แล้ว right. มันก็เปลี่ยนได้ด้วย yeah of course ใช่ c a n g e แล้วพี่บิ๊กมีเวลาเฉพาะตจนรงที่ตัวเองชอบอ่านไหมคะกลางคืน y e a I like do everything at night like I'm I'm like nocturnal nocturnal yeah working as well yeah I'm a night person h i s e at night yeah yeah ก็ลองหาดูอย่างที่อิมบอกหลายๆคนเนี่ยอ่านตอนเช้า first thing in the morning that's fine หรือบางคนไม่รู้มีหรือเปล่าแบบอ่านพักเที่ยงมีไหมไม่รู้อาจจะมีก็ได้หรือ even if it's unheard of or you you just you can't imagine someone reading like during lunch but have you tried it maybe it's for you maybe you would find find out like oh okay I'm I'm good at reading at my lunch table อืมจริงๆอันนั้นเกือบจะไปข้อ2นะคือข้อแรกคือรูทีนจริงจริงก็คือก็คือเวลาแหละหาเวลาที่มันเหมาะกับตัวเองที่สุดแต่เมื่อกี้พ่อพี่บิ๊กพูด lunch ขึ้นมาเราสำหรับเรามันคือข้อสองก็คือ E ก็คือ easy คือเรารู้สึกว่าทำให้มันง่ายคือ เวลาคำว่าอ่านเนี่ยเราว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคย a s s o c i a t e คำว่า reading with textbooks คำว่าอ่านมันดูเหมือนอ่านหนังสือเตรียมสอบอะไรอย่างเงี้ยแค่คิดก็คือแบบขนาดคนชอบอ่านหนังสือตอนอ่านหนังสือเตรียมสอบก็คือเมื่อไหร่มันจะจบ period ของการเตรียมสอบอ่านหนังสือไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันประหลาดมากทั้งที่แบบปกติก็ชอบอ่านแล้วทาไม จะต้องอ่านหนังสือว่เาเรากลับไม่ชอบอ่านมันมาทันทีเพราะมันถูกมาคับแล้วมันรู้สึกยากแต่ถ้าทําให้มัน easy เป็น easy habit ที่แบบทําเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยอ่านตอนช่วงเวลาออพักก็รู้สึกว่าหยิบขึ้นมาอ่านได้ทําให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็เลยกลับไปสู่ choice ก็คือว่าต้องเป็นสิ่งที่คุณอยากอ่าน mm hmm. คือถ้าสมมติว่าต่อให้มันจะมีแบบโอ้โหหนึ่งร้อยหนังสือที่คุณควรอ่านก่อนตายแต่มันเป็นแบบ heavy classical books แล้วมันรู้สึกยากแบบสับแต่ละคําก็คือต้อง คอยหา Google Translate อยู่ยนี้ยังดีมี Google Translate นะแต่ก่อนคืออิมยังจำยุคที่อ่าน Harry ครั้งแรกแล้วต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็คือต้องเปิดต้องมี dictionary เล่มเล็กคู่กันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันยากอย่างนั้นอะเป็นเราเราก็คงไม่ทำอ่ะฉะนั้นทำอะไรให้มันให้มันง่ายอะค่ะ เริ่มจากเล่มที่อยากอ่านบางคนอาจจะเป็นกราฟิกโนเวลเล่ออย่างเซเปียนเล่มล่าสุดที่ออกมาเป็นเล่มกราฟิกบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเล่มนั้นมันแบบ enjoyable กว่าเยอะเลยใช่ถ้าได้เอาเลยแบบไม่ได้ผิดอะไรเลยเม it e <easy>. ซ<ช>ี y มีข้อ2อง 2> ในอินพูดถึงเรื่องนี้แล้วอาจจะกระโดดไปคำถามที่มันเป็นเพนที่3เลยก็คือ,อถ้าสมมติเกิดการอ่าน เคยเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ยรายสำหรับเรา mm. How do we turn that into a good one And uh, I actually find a very interesting like article mm. on WikiHow.com mm. WikiHow เนี่ยเป็นที่ที่เราไม่น่าเชื่อมี how to อะไรที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคน how to ได้ด้วย WikiHow มีหมดเลยมีหมดเลย how to ทุกอย่าง how to how to start reading as a habit if you hate reading Mm. or at least if you don't like reading mm. what does it say ก็คือหนึ่งที่อิมพูดเลยว่า choose reading material that you actually enjoy oh. อย่าไป <Okay. S 2> คิดว่ามันมีหนังสือที่ควรอ่าน mm. อ่านแล้วจะดี mm. อ่านแล้วจะเปลี่ยนเราจากคนไม่เอาไหนที่กลายเป็นคนเอาไหน mm. there's no such thingyou mm. don't even have to care about those ideas of reading will change you at the core and turn you into a different person and you should and you must do it hmm. just read anything at all that you enjoy ที่คุณอยากหรือว่าถ้าสมมุติว่า list นั้นมันเป็นสิ่งที่มัน intrigue ทำให้คุณสนใจหรือว่ารู้สึกว่าดึงดูดเราก็ได้แต่ว่ามันต้องมาจากความสนใจเราด้วยไม่ใช่แบบคนอื่นบอกอะไรเงี้ยเนาะครับข้อ2 hmm. ถ้าสมมุติเกิดคุณเป็นคนไม่ชอบการอ่าน hmm. เขาบอกว่า go to a real bookstore I really like this one because hmm. Your reading is not just all about paper and text printed on them, mm. right? But it's the whole experience. Right. If you start with a great bookstore, a great place that you get the books you want to read, mm -hmm. or you, maybe you like, get to know a great bookstore keeper who is friendly and recommending you to great books. Mm -hmm. if you ทําให้คุณเริ่มต้นนิสัยนี้แบบแบบดีๆก็ได้นะมันมีร้านหนังสือเล็กๆร้านหนึ่งในญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าคนขายหนังสือเขาเรียกตัวเองว่าเป็นบุ๊กคิวเรเตอร์นะคะไม่ได้เป็นแบบว่าบุ๊กเซลเลอร์ก็คือคนเนี่ยคุณจะสามารถเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาได้ว่าคุณอยากอ่านหนังสือ แบบไม่ต้องบอกก็ได้ว่ายวอย่างนั้น,นแค่จะบอกว่าตอนนี้คุณมีเพลนแบบไหน uh huh. คุณรู้สึกคุณมองหาแสวงหาอะไรอยู่ oh. แล้วเขาจะพิค one book for you that would be like a dream right โอ oh, like ้ if you can this person is like like Netflix AI for you คือเราเขารู้เลยว่าแบบ algorithm person คนนี้ จะสามารถบอกเราได้เลยแบบชี้เราไปได้เลยว่าอ๋อ oh, this is what you have to read แต่ <But> มันต่างกันตรงกับอัลกอริทึมพอมันเป็น human touch อะแล้วมันจะรู้สึกว่บ <Yeah. S 2> เรามันจะมีความแบบเฮ้ยคนนี้เลือกหนังสือเล่มนี้ให้เราอ่ะ is personal right? ใช่มันจะรู้สึกเฮ้ย mm. e เราก็อยากรู้แล้วว่าเขาเลือกหนังสือแบบไหนให้เรานะดีมากเลยประสบการณ์การไปร้านหนังสือเนี่ยสมมติว่าคุณอาจจะไม่คุ้นเคยกับโลกของการอ่านลองเดินเข้าไปในร้านหนังสือเลือกได้เลยนะจะเป็นจะเป็นร้านไหนร้านหนังสือสมัยนี้มันก็จะมีาแรคเตอร์ที่แตก กร<ช>หรือแม้แต่ร้านหนังสือเชนขนาดใหญ่มันก็เพลินนะมีความเพลินคือ<ช>อะไรอะไรก็มีนะ<ช>ลองลลองไปเปิดประสบการณ์โดยการไปร้านหนังสือจริงๆดูนะครับข้อ3ก็น่าสนใจมากเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่า remember that you won't be tested อาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อิมพูดยพเมื่อกี้นี้คือทุกครั้งที่เราพูดคาว่าอ่านหนังสือขึ้นมา<ช>เราจะโยงใหญ่มันกลับไปประสบการณ์ของการนั่งสอบเพราะฉะนั้นต้องจำไว้ว่าพอ โตโตกันแล้วไอสิ่งที่เราลังทำอยู่เนี่ยไม่มีใครมานั่งสอบเลานะ so you have the feeling that this is purely for enjoyment for entertainment your personal entertainment nobody judge you even from the cover of the book that you r e reading yeah of course and the other one i s says rely on media other than books อันนี้เขาหมายถึงว่าแทนที่เราจะต้องไปผูก คำว่าการอ่านหนังสือกับ physical book s ซึ่งมันเป็นแบบเป็นรูปเล่มเป็นกระดาษเนี่ยจริงๆ you might find that you enjoy more if it's the e-reader t h a n you using ก็คือลองอ่านเป็นเป็น e-reader เป็นพวก Kindle หรืออ่านบนแท็บเล็ตก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มันต่างจากการไปอ่านหนังสือเล่มๆก็ได้หรือว่าเขาบอกว่า ไม่ต้องผูกตัวเองกับเรื่องของหนังสือเล่มมากเกินไป uh. ถ้าเกิดเคยไม่ชอบการอ่าน start with magazines mm. or like journals หรืออะไรหรืออื่นๆต่างๆ ไม่จาเป็นต้องเป็นหนังสือเล่มก็ได้ uh huh. อิมคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับอิมเห็นด้วยกับเรื่องนี้คือกลับไปเรื่องเลยสําหรับอิมคือ whatever that is convenient or easy for you if kindle w o r k s for you then go for it if audio books go worse for you then mm hmm. go for it yeah that <Yeah. S 1> that's number five mm hmm. listen to audio book instead mm hmm. มันอาจจะมีความรู้สึกของคนที่อาจจะอาจจะทรีตการอ่านว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประมาณหนึ่งนะ mm hmm. แล้วคนเหล่านี้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่บอกว่า well audio book is not reading real book It doesn't it's count reasoning. as mm -hmm. reading. Mm -hmm. so, kidding kidding <laughs> <laughs> what what do you think about this? Mm. สำหรับเราเรากลับไปเรื่องเดิมคือต้องมีการบาลานซ์กันไม่รู้นะอันนี้อาจจะเป็นประสบการณ์แต่ละคนสำหรับอินเวลาฟังอะไรเงี้ยฟังมันจะมีการไหลไปเรื่อยๆสําหรับเรามากกว่าเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีกับหนังสือบางประเภทที่เรารู้สึกว่าเราอยากรับข้อมูลจริงๆแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องการมีเดล็อรก,กับมันมากมายนักอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นหนังสือบางอย่างที่เราอินอะไรพวกเนี้ยเรายังรู้สึกเรายังต้องการพื้นที่ในการที่ไม่รู้ว่าอินเป็นคนขีดหนังสือเยอะ <c oughs> อ่ะพี่บิ๊กเนื้อออกไหมอินต้องขีดแล้วอินเข แต่ไม่ขีดไม่เขียนของอิมนี่คือแบบขีดเขีย,ยนโน้ตเหมือนแบบเหมือนคุยกันนังสือเรียนเลยเนาะสมัยก่อนที่เราทำใช่ฉะนั้นออดิโบทูดสหรับเราบางบาง,บางเนื้อหาที่มันสมมติว,ว่าเป็นนอนฟิคชั่นเป็นในเชิงอินโฟมทีฟมากๆอันนั้นอะ่ะจะได้แต่ว่าอะไรที่มันค่อนข้างเป็นในเชิงแบบเอเซหรือว่าเป็นเชิงประสบการณ์อะไรพวกนี้หน่อยอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากมีพื้นที่ในการที่แบบพื้นที่ในการอินเทอร์เพรตของเราอ สำหรับพี่พี่รู้สึกว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้อะไรในหนังสือแต่ละเล่มเหมือนกันเราอยากได้เนื้อเรื่องหรือเนื้อหาหรือว่าเราอยากได้ประสบการณ์ในการอ่านเออจริงๆคิดคล้ายๆอิ่มก็คือหนังสือบางเล่มเนี่ยถ้าได้อ่านเองมันจะสนุกกว่าฟังคนพูดที่ฟังอ่ะอันนี้แล้วแต่คนจริงๆเขาบอกว่าบางคนฟังชอบถนัดฟังมากกว่าครับแต่สําหรับ สำหรับพี่พเคยเราเคยทำงานสำนักพิมพ์เราเคยเป็นบก,กต้นฉบับหนังสือแปลเราเสพทุกอย่างพร้อมๆกันเลยคือ,อเราซื้อเล่มซื้อเล่มที่เป็นกระดาษนะครับเราใช้อ e ีบุ๊ แล้วก็เราใช้ออดิโอบุ๊กด้วยเราเสพทั้งสามอย่างแล้วมันจะช่วยทําให้เราท่องแท้กับหนังสือเล่มนี้ในแง่ของการทํางานแบบงานแปลหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแต่แต่ก็ต้องแล้วแต่ว่าคุณคุณอยากจะได้ประสบการณ์ในแง่ไหนของหนังสือแต่ละเล่มซึ่งเราเลือกเองได้ใช่จริงรๆเราก็รู้สึกว่าเราใช้ทั้งสาอย่างเหมือนกันแค่ใน,นออดิโอบุ๊กคือเวลาขับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไหลไปเรื่อยแต่มันจะไม่มีแบบบุ๊กมาร์กอะไรอย่างงี้ได้นึกออกว่มบางทีมันพอสประเด็นคือ ถ้าสมมติเกิดเป็นหนังสือแบบ e อีบุ๊กกับเป็นออดิโอบุ๊กคุณโหลดแซมเปิลมาได้คุณเทสต์ตัวเองได้ว่าอ๋อโอเคถ้าเกิดเป็นนเรเตอร์พูดประมาณนี้คอนเทนต์หนังสือเล่มนี้อยากฟั่งไหม,มหรือว่าถ้าสมมติเกิดลองโหลดมาแล้วอ่านแล้วรู้สึกว่าเอออ่านแบบออดิแบบอ e ีบุ๊กเนี่ยมันเวิร์กกว่าก็เลือกหรือว่าถ้าสมมติเกิดอ่านแล้วแบบไม่ฟิลเลยก็กลับไปอ่านหนังสือกระดาษก็ได้ไดจริงๆอันนี้กลับไปเรื่องคําว่าซาเวนไวทีพ่บิกคือสุดท้ายแล้ว ไอตัวฟอร์แมตหรือว่าตัว What Format ของมันเนี่ยสำหรับเราไม่ได้เป็นสิ่งที่มันมันโอเป็นหัวใจสําคัญของมันขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับวายว่าทำไมเมืนเมื่อกี้ที่พี่บิ๊กพูดไปว่าทําไมคุณถึงอ่านหนังสือเล่มนี้แต่แรกอเออฉนั้นแบบวิธีการอย่างเงี้ยปล่อยให้มันเป็นสิ่งที่มัน f l e x กซิเบิที่ตอบโจทย์คุณเลยดีกว่าอ,อคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะไฮไลท์ไว้ก็คือสิ่งที่สําคัญมากเลย เราอย่าไปคิดว่าประสบการณ์การ reading a book มีหน้าตาเดียวว่ามันคือการแบบนั่งอ่านหนังสือเล่มนนหนาๆอย่างดื่มดำ cover to cover แล้วก็ it has to be a real physical paper book only แล้วก็ต้องเป็นหนังสือที่ดีเอออยงนัง้นมันมีมันมีแบบ restriction มากจนเกินไปจนทำให้คนรู้สึกว่า โอเค I won't bother แต่นำให้มันง่ายทำให้มันง่ายใช่เราก็ยังมีหนังสือหลายเล่มที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่กับเราณตอนนี้ใช้คํานี้ด้วยนะพี่บิ๊กว่าณตอนนี้มันไม่ใช่กับเราเราก็วางมันมันไม่สําหรับไม่รู้ว่าพี่บิ๊กเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีเล่มที่เราอ่านไม่จบแล้วเราก็ไม่ฝืนแต่บางทีเราวางไว้อะบางจังหวะเรากลับไอที่เฮ้ยมันเวิร์กับเราในช่วงเวลาหนึ่งก็มีต้องบอกว่าตอนเนี้ย การอ่านหนังสือ cover to cover สำหรับผมเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่นะจะเป็นนิยาย fiction มันต้องการการติดตามเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าต่อสุดท้ายใครฆ่าหรือว่าต่อสุดท้ายพระเอกนางเอกได้ลงเอยกันหรือเปล่ามันมีมันมีความจำเป็นที่ต้องอ่านจนจบใช่ป่ะแต่ว่าหลายๆครั้งที่เราอ่านเพื่อเอาไปอะไรสักอย่างเช่นอ่านเพื่อเอามาจัพ podcast อ่านเพื่อเอาไปเขียนต่ออ่านเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องอ่านแบบทุกหน้า หรือว่าปกหน้าถึงปกหลังก็ได้ใช่อย่างตอนนี้ผมผมว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาผมอ่านหนังสือน่าจะแบบ20กว่าเล่ม,มแต่ไม่มีเล่มไหนจบเลย<อ>แต่ผมได้เอามาใช้ประโยชน์ทุกเล่ม,<ผ>มที่อ่านโชคดีมากเลยนะที่บอกว่างานที่ทำมันแบบสอดคล้องกับสิ่งที่ชอบชจริงๆถ้าพอพูดประโยชน์นี้ค่ะอยากยกตัวอย่างหนังสือของเออเรดาริโอที่โดยเฉพาะ ชื่อดังของเขามันก็จะเป็น the p r i n c i p l e ใช่ไหมคะแต่ว่าเล่มล่าสุดของเขาอะวิธีการเขียนเขาน่าสนใจมากพี่บิ๊กชื่อ the changing w order l o r d แล้วมันก็จะสอดคล้องกับที่มันจะมีเทคนิคการอ่านอย่างหนึ่งที่เรียกว่า skim กับ scan ใช่ไหมคะคแล้วเรารู้สึกว่าหนังสือของเรเนี่ยน่าสนใจตรงที่เขาเปิดโอกาสให้คุณสามารถอ่านได้ทั้ง skim และสแกน s k i กับส c a n คืออะไรปกติเมื่อกี้ที่พี่บิ๊กพูดแบบว่า เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยการอ่านหนังสือคือการแบบโหอ่านแบบทุกตัวออกซอนทุกย่อหน้าเก็บทุกเม็ดหน้าหนึ่งถึงหน้าสุดท้ายอะไรเงี้ยสกิมจริงๆมันก็คือบางคนอยากอ่านคือเอาโอเวอร์วิวแบบโอเวอร์ overall, เอาเอาบิ๊กพิกเจอร์ของหนังสือเล่มนั้นใช่ไหมคะซึ่งในหนังสือของเรเนี่ยเขาจะมีแบบถ้าสมมติคุณอยากแค่ได้แค่เรื่องภาพรวมเขาจะมีเป็นบ u l เลต์พอยต์อ่านเฉพาะตัวที่เป็นตัวหนาก็ได้แต่ถ้าคุณอยากอ่านเพิ่มเติมคุณก็ไปอ่านตัวแบบอักษรเล็กๆยิบย่อยของเขาเพิ่มเติมก็ได้แล้วมันดีีมาาาาาเเถ้รรบงท โหประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกเราไม่ได้ต้องการจะรู้ทั้งหมดแต่เราต้องการหัวข้อใหญ่อย่าเงี้ยเราก็สกิมเอาเฉพาะแบบภาพรวมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเห็นภาพรวมเห็นภาพใหญ่ของมัน mm hmm. หรือสแกนนิ่งเทคนิคที่จริงๆมันก็คือคนสอบนะ่าจะรู้เรื่องนี้ดีละก็คือเหมือนอ่านเพื่อเอาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เราสนใจเช่น สมมุติว่าเราสนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของอเมริกาเราก็จะสแกนหาอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบ the United States ล้วนๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งเรเขาก็จะมีอย่างนั้นคือเขาก็จะแบบว่ามีแบ่งเป็นบทตอนที่แบบว่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับแบบพื้นที่นี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือยกตัวอย่างของเรสฉะนั้นแค่จะแจ้งทุคนเขาเรียกว่าอะไรแชร์แล้วกันเนาะว่าถ้าสมมติว่าบางอย่างบางเล่มอ่ะเราสนใจของมันแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหนาเกินไปมันยากเกินไปอยากอ่านเล่มอื่นด้วยอะไรเงี้ยลองใช้2เทคนิคไอ้สกิมมิ บางทีเราอาจเห็นภาพรวมอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเราอาจจะแค่อยากดูแค่บางหัวข้อที่เราสนใจหรือเปล่าผมก็เลยจะอภิษย์มากๆสำหรับหนังสือเล่มไหนที่ทำน้าสารบัญดีๆหูบางเล่มนี่สารบัญอย่างเดียวเหมือนแบบอ่านทั้งเล่มแล้วนะจริงครับแต่ว่าบางบางเล่มนี่คือสารบัญคืออ่าน แบบน้อยมากแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเลยแต่ว่าสําหรับบางเล่มเนี่ยสารบัญมันทําให้เราเห็นเลยว่าเราจะไปจิ้มตรงไหนก่อน<ช>เราจะเปิดอ่านบทนี้ก่อนซึ่งการอ่านมันทําแบบนี้ก็ได้นะ<ช>มันไม่อย่างที่บอกมันไม่จําเป็นต้อง cover to cover แล้วก็ทุกหน้าอย่างต่อเนื่องเข้มขน้นมันมันมีได้หลายอย่าง<ช>มันแล้วแต่คุณว่าคุณอยากจะ ได้ประสบการณ์อย่างไรกับการอ่านทีนี้มาถึงอีกหนึ่งปัญหาที่เรารู้สึกว่าหลายๆคนน่าจ,จะสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนฟังคน,ค,นคุณผู้ชมขำนีดดีเราอยากจะเริ่มอ่านภาษาอังกฤษอ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเริ่มยังไงดีหรือว่าทำยังไงให้เราทำเป็นนิสัยเราเป็นคนที่นอกจาก s t t with why เรานี่คือ Start วิจจอยมากๆ <laughs> <laughs> เป็นสาย self spoiler สุดๆอลยอย่างเงี้ยคือ <laughs> ถ้ากลับไปตอนตั้งต้นว่าทำไมถึงอารรา่านภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกก็เพราะความสนใจคือ,อ,อตอนเด็กมันก็จะมี reading assignment ที่อา่านหนังสือสาภาษาอังกฤษต้องไปอ่าตอนต่อหน้าครูอย่างเงี้ยพี่บิแล้วเราก็จะแบบเป็นคนสุดท้ายที่จะทําสิ่งนั้นนะคืออิดออดเหลือเกินไม่อยากทำอะไรเงี้ยแต่งงว่าพอทําไมแบบกลับไปเรื่อง Harry ี่แฮร์รี่พอคือหนังสือเล่มแรก ที่อ่านเป็นภาษาอังกฤษแฮร์ร mm ี่พอตเตอร์เล่มที่สองนะคะ <c oughs> เพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นมันรอหนังสือแปล <c oughs> ไม่ไหวแล้ว uh huh. อ่านภาษาอังกฤษก็ได้อะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ฉะนั้นมันมาจากความอยากของเราตั้งตน้นเรากลับไปคำนึงอะไรก็ตามที่คุณอยาก mm hmm. แล้วมันไม่มีสิ่งนั้นอะดึงไว้ดีๆแล้วเราพูดตรงว่ามันมีหนังสือภาษาอังกฤษหลายเล่มมากที่แบบ มันเสีดายที่มันไม่ได้ไม่รับการแปลลองเดินเนี่ยไปบุ๊กสตร์แล้วก็ลองดูว่ามีหนังสือภาษาอังกฤษไหนที่เราเห็นแล้วมันแบบน่าสนใจแล้วมันไม่เคยมีแปลไทยเลยลองจากอันนั้นลองจากสิ่งที่มันแบบ Speak to you แล้วมันรู้สึกว่ามันทําให้เราอยากค่ะส่วนตัวมองว่าอย่างนั้นคเห็น<ะ>ด้วยรจริงๆในหลายคนน่าจะเริ่มต้นเคี้ยวเข็นให้ตัวเองเรียนญี่ปุน่นจีนเกาหลีจากการเสพสื่อทังนั้นเลย แบบรอการ์ตูนการ์ตูนฉบับญี่ปุ่นออกมาแล้วแต่อีกนานกว่าสำนักพิมพ์ไทยจะเอามาแปลในเล่มต่อไปรอไม่ไหวแล้วมันก็ต้องพยายามอ่านเบอร์ชั้นญี่ปุ่นให้ได้วะหรือว่าถ้าสมมติเกิดซีรีส์อันนี้ยังไม่มีแพลตฟอร์มไหนเอามาลงเลยแต่ว่ามันดังมากในจีนตอนนี้สมมติเราก็ต้องแบบต้องไปดูแล้วเพราะว่ามันคือดาราแบบคนที่เราชอบมันรอไม่ได้แล้วเล่นเรื่องนี้ไม่งั้นเราจะไม่สามารถเอามาติ่งกับ เพื่อนด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลที่มัน compelling มากๆที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันต้องแล้วอะต้องต้องในความความที่แบบอยากทําเองจริงๆไม่ใช่ว่าต้องเพราะโดนบังคับนะเออคือแบบเฮ้ยมัน I really I need this ถ้าสมมติเกิดคุณหาอะไรบางอย่างที่ที่ตอบโจทย์ตรงนั้นได้นีคุณก็จะสามารถอ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้หรือสมมติว่าเราอยากจะได้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราทําแล้วมันไม่มี ความรู้ในเวอร์ชั่นภาษาไทยเพียงพอใช่ใช่เราก็อาจจะต้องแบบเฮ้ยงั้นถ้าสมมติเกิดเราอยากจะทำสิ่งที่เราทำได้ดีกว่าเพื่อนอาชีพเดียวกัน we we need the external source of knowledge so you need another language you need to read it in English or watch it in English in order to get those information that you are looking for they'll give you the edge right And it goes back to make it easy as well. Like most of the time, people will say that. But I don't understand these words, you know. And there are a lot of words that you have to open up dictionary or Google Translate, and that makes it inconvenient or difficult for you. I would just say that for um, uh, for the first couple pages, you it's possible for you to look up for those um, words that you don't understand. But later on, just try to go through with it. You know, make it easy and natural for your. for your reading experience กลับมาที่ความคิดที่เราเชื่อว่าการอ่านต้องเป็นก็คือคุณต้องอ่านทุกตัวอักษรและต้องเข้าใจทุกคำซึ่งไม่จำเป็นเลยถ้าคุณไม่ได้เป็นนักแปลไม่ต้องทำรั้งแรกที่ผมอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มแรกเหมือนกันก็คือคิดว่าน่าจะเข้าใจคำศัพท์แค่ครึ่งเล่มจริงๆนะแต่เรารู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจทุกคำก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติเกิดเรา อ่านเพราะเราต้องการเนื้อเรื่องต้องการรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่สะดุดกับทุกๆคําที่เราแปลไม่ออกไม่งั้นมันจะไปไหนไม่ได้เลยมันจะสะดุดแล้วมันจะไม่สนุกแล้วมันจะไม่สนุกแต่ว่าจริงๆมันก็คือสุดท้ายพออ่านไปสักสองสาหน้ามันจะก็จะเป็น consistency of language of words เนี่ยแหละที่เขาใช้มันก็จะเป็นคําเดิมๆเ,เราก็จะเริ่มไ,ไม่ต้องเปิดอ่านแล้วถูกมันจะมีแบบอ่ะเราจะรู้เลยว่า JK ใช้คํานี้บ่อยมาก ใช้สำนวนประมาณนี้บ่อยมากอารมณ์ขันก็คอนสิสเทนต์เหมือนกันเพราะว่ามันออกมาจากตัวนักเขียนเขาเนาะเราก็จะเริ่มสนุกกับการค่อยๆทำความรู้จักหลายๆครั้งผมใช้วิธีว่าเจอคำที่ไม่รู้จักเนี่ยถ้าสมมติเกิดไม่เป็นสักคำประมาณครั้งที่3หรือครั้งที่4และยังเดาไม่ออกค่อยเปิดค่อยเปิดดิกถ้าสมมติเกิดเราเริ่มเดาออกแล้วว่ามันน่าจะประมาณนี้อย่าหยุดอย่าหยุดเปิดดิกอ่านไปก่อนรอให้จบเล่มก่อนแล้วค่อย ไปเปิดหาทีเดียวว่าเช็คความเข้าใจว่าที่เราเดาว่ามันน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมว่ามันก็จะไม่ถูกขัดขวางด้วยการเปิดดิกบ่อยๆใช่บางทีดูคอนเท็กซ์ของพารากราฟนั้นเอาอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วพอเดาได้แล้วยกเว้นถ้ามันขึ้นมาบ่อยเห็น้วยว่าเราค่อยเปิดอยากรู้แล้วค่อยนี่ก็ได้ใช่ใช่เออนี่ก็คือน่าจะเป็นอีกหนึ่งอันที่ทําให้คนเนี่ยไม่กล้าเริ่มอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเพราะว่ากลัวว่าจะอ่านไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงๆพี่ก็พูด อยู่เรื่อยๆน,นะว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้าใจทุกคำอันนี้แอพพลายกับเรื่องของการฟังด้วยนะคืออย่างเวลาคุยกับคนทั่วไปหรือว่าการฟังการฟังข่าวการดูหนังคุณไม่ต้องเข้าใจทุกคำก็ได้ because what you're following right now is the story not you're not trying to be a translator of this piece or this movie so you don't have to understand each and every single word right อันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ ที่ทำไมคนไม่กล้าอ่านภาษาอังกฤษอิมึกข้ออื่นอ่อยอไหมครับอิมว่ากลับไปเรื่องนั้นเพราะมันมีหนังสือภาษาอังกฤษที่คนมักจะแนะนําว่าควรจะต้องอ่านเยอะแล้วส่วนใหญ่หนังสือที่คนแนะนํามันก็จะเป็นแบบเรนนี่บุ๊กเป็นเฮ a v ี b o o บุ๊กแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นความสนใจของคุณเราเลยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะคะใช้คําว่าถ้าเป็นไปไ,ได้ในเล่มแรกที่รู้สึกว่าอยากมาอยากอินไว้ให้ไปลองหาตามแบบร้านหนังสือดูแล้วเลือกจากสิ่งที่เรารู้สึกสนใจจริงๆยอะไรเงี้ยเราเชื่อว่ามันต้องมี แน่ๆคือมันอาจจะเจออีกโจทย์หนึ่งก็ได้ที่แบบมีเยอะไปแล้วไม่รู้จะเลือกเล่มไหนด้วยกว่ามากกว่าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเอามาจากแบบลิสต์ว่าเป็นโอ้ห r คอมเมนเด e นบุ๊กออฟ2022อย่างเงี้ยมันจะมันอาจจะยากอ่ะเช่นเซเปียนแบบตัวอย่างคลาสสิกเนี่ยทุกคนพูดถึงเซเปียนต้องอ่านเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่อ่านง่ายเลย I read I I love you h o r r y ซึ่งซึ่งก็ไม่เห็นมันก็จะไม่ได้ทำให้ผมมีคุณค่าของความเป็นคนที่ลดลงเมื่อผมอยังไม่ได้อ่านหนังสือที่เขาว่ามันดีใช่แต่ว่าคุณอ่านเหล่านี้ที่ผมชอบไม่ล่ะคุณก็อาจจะไม่ได้อ่านในสิ่งเดียวกันกับผมเพราะฉะนั้นอย่าอยาคิดว่าเรื่องการอ่านหรือเรื่องหนังสือที่เราเคยอ่านเป็นเรื่องของแต้ม แต้มบุญ <Huh? S 1> หรือเป็นเรื่องของแต้มความฉลาด mm. หรือเป็นเรื่องของแต้มความเป็นมนุษย์ที่ที่ดีเหมือน mm. it doesn't have anything to do with all those mm. at all back to what you just said that you w a n t be tested by books that you mm. read ไม่มีใครตัดสินคุณว่าคุณอ่านหนังสืออะไรอยู่คขยให้รู้สึกสิ่งนี้แล้วก็กลับไปเรื่องที่เราคุยว่าถ้ามันจะมีประโยชน์อะไรที่มันแตกต่างของหนังสือกับการที่มันไม่ถูกอัลกอริทึมฟอสอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เราก็ไม่อยากให้แบบอัลกอริทึมไม่ได้ฟอสแต่ว่าคนอื่นฟอสอยู่แล้วคุณก็ไปฟอสตัวเองอีกมันก็วนกับไปอยากให้หนังสือเป็นพื้นที่ที่มันเป็น เป็น open space ที่คุณรู้สึกเลือกกับคุณได้จริงๆในโลกที่แบบทุกอย่างมันแบบป้อนคุณขนาดนี้แล้วปล่อยพื้นที่นี้ให้เป็นสิ่งที่แบบตามใจตัวเองเถอะอ,อีกอีกวิธีหนึ่งที่ผมพูดค่อนข้างบ่อยแต่ว่าอยากย้ำก็คือถ้าคุณยังไม่คุ้นชินกับการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเริ่มจากหนังสือเล่มที่บางๆก่อนอ this is so important because it could be very discouraging if you can't finish What you intended to you know start reading uh huh. แล้วเราก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเอง uh huh. ลองเลือกเล่มที่บางหน่อยจริงๆหนังสือนี้นนโลกนี้มันเยอะมาก uh huh. แล้วก็ไม่ว่าเราจะไปเสิร์ชหาข้อมูลจากไหน Amazon, Goodreads เหรืออะไรก็ตามมันจะบอกอยู่แล้วว่ากี่หน้า uh huh. เพราะฉะนั้นขอให้นั่นเป็นหนึ่งใน c r i เทเ i ียในการพิจารณาเลือกหนังสือมาอ่านสําหรับคุณถ้าเกิดไม่สามารถจะทำใจกับเรื่องนี้ได้นะอย่างน้อยจําเรื่องนี้เอาไว้ว่าคุณไม่จําเป็นจะต้อง finish the whole book especially if i t s nonfiction ถ้าสมมุติเกิดอ่ะสมมติวิธีการออะวันวันก่อนเพิ่งพูดถึงเล่มนี้แบบ how to talk to anyone เล่มนี้คลาสสิกอยู่แล้วเนาะเ2เคล็ดลับผมได้มาผมว่าผมอ่านสักประมาณ40 40เคล็ดลับที่ผมรู้สึก relate คือดูจากสารบัญ mm. แล้วก็ลองจิ้มดูเออเอันนี้กูหรืออันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเลย <Yeah. S 1> See? you don't have to finish the whole book mm hmm. you just pick what you really can use and <c oughs> what is like what is related to you mm hmm. what is relevant to you mm hmm. <Yeah. S 3> what is relevant is very important because mm hmm. if you read the book that people said is good but it's nothing to do with your life then it doesn't mean anything for you because back to internalize with yourself you know เราจะ internalize เขาเป็นยังไงถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันก็จะเป็นคนละฟังก์ชันเนาะกับการอ่านเพื่อเพื่ออ่านจริงๆกับการอ่านเพื่อ explore ถ้าสมมติเกิดอยาก explore จริงๆผมก็เคยหลอกทำใจอยู่พักหนึ่งแล้วก็ลองหยิบเซพเปียนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโอเค not not for now อาจจะ maybe in a year maybe I'll come back in two years who knows Uh, แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ใช And that's okay because we have a lot more books mm. to explore เรามีหนังสือในโลกนี้ที่ให้คุณ uh, ค้นคว้าทำความรู้จักอีกเยอะมาก That happens to me a lot you know like some of the books um, are not working for you at certain time but then you m i g h t find it interesting later อีเวนต์เลสเซเจ้าชายน้อยอย่างเงี้ย oh, เป็น <yes. S 1> <laughs> ใช่ไหมคือตอนเด็กอะคือทุกคนก็แบโอ้โหนี่มันเป็นหนังสือคลาสสิกแล้วมันภาพมันก็สวยอะไรเงี้ยเราก็ยู่มหานแต่เด็กพี่บิ๊กอยากจะบอกว่าตอนแรกคือแบบมันทําให้เราไม่เก็ตไปสักพักหนึ่งว่าทําไมเล่มนี้ทุกคนถึงแบบรักมันนักเพราะว่าตอนนั้นมันมันเป็นปรัชญาที่แบบมินิมอลเกินไปสําหรับเราแล้วส,สำหรับเด็กเราต้องการสตอรี่ที่มันแบบ ตื่นเต้นโลดโผนกว่านี้แต่นี่คือแบบแม่มดจิ๋วอะไรก็ว่าไปเนาะให้มันแบบติดตามง่ายสำหรับเด็กแต่ว่าเนี่ยฮะไอ้ใช่ไหม is exact same way with me I read เจ้าไทยน้อย actually the Thai version first from very little and I didn't get it at all and I and I was kind of almost ashamed to say it out loud that I don't enjoy this book at all whatsoever พวามคิดแบว่ามันดี yeah and I don't get why everybody loves it so much and yeah I keep it to myself that I don't like this book แต่พอเวลาต่อมาพอมันโตขึ้นลองอ่านเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกก็ยังไม่ชอบอยู่ดีเอาจริงจนแบบแก่ๆมาแล้วอะสารภราพเลยนะครับค่อยมารู้สึกแบบโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว the third time around everything changes s like โอเค now I get it mm. คือเพราะอ่านตอนเด็กๆเราไม่เข้าใจจริงๆ mm. so that's a timing for each book ใช่ so it's okay if you don't feel like mm. reading this book at the moment mm. put it aside for now and go for another book that you think you would enjoy better mm. <Yeah. S 1> งั้นช่วงนี้ปิดท้ายแล้วกัน mm. มีอะไรที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่อยากให้การอ่านหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาษาอังกฤษ กลายเป็นนิสัยที่เราสนุกสนานกับมันจริงๆแล้วอยู่กันไปยาวๆแบบ sustainable ไหมอืมเอางนี้ดีกว่าคืออิมรู้สึกว่ามันมีหนังสือภาษาอังกฤษหลายเล่มที่เราอ่านแล้วเราถึงขั้นแบบอ่านจบแล้วเราเหมือนคนดูหนังจบแล้วดู end credit แล้วแบบยังซาบซึ้งกับมันอยู่อะแล้วเรารู้สึกว่าเรานึกไม่ออกเลยว่า เราจะมีความรู้สึกแบบนี้ต่อโลกได้ยังไงถ้าปราศจากหนังสือเล่มนี้แล้วหลายครั้งมันเป็นเล่มภาษาอังกฤษไงพี่บิก๊กแล้วเราก็มันก็เลยอาจเป็นเศษผลส่วนหนึ่งที่ทำให้กระโดดมาทํางานแปลด้วยเพราะรู้สึกว่ามันมีหนังสือหลายเล่มมากที่มันโปรไฟล์สุดๆแล้วมันควรได้รับการถ่ายทอดมาเป็นภาษาไทยบ้างอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ถ้ามันไม่มีสํำนักพิมพ์ที่คอยอ o อนในการแปลเรื่องนี้ละ่ะเออฉะนั้นแค่จะบอกว่ามันมี การตกผลึกของนักเขียนหลายคนมากที่เขาคือการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งมันอาศัยการตกผลึกมากยิ่งเรามามีความเกี่ยวข้องกับการเขียนมันรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่การแบบบอกไปอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยมันมีการสตรัคเจอร์มันมีการเรียบเรียงมันมีการคอนเท็เพลตอะไรอย่างเยอะแยะมาก่อนเราเลยรู้สึกว่าหนังสือ ไม่ต้องพูดแค่ภาษากฤษหรอกภาษาอื่นๆอีกมากมายที่มันรออยู่ตรงนั้นที่มันผ่านการตกผลึกอย่างเยอะแยะมากมายมันจะน่าเสียดายมากถ้าคุณแค่กลัวหรือรู้สึกว่าฉันทําไม่ได้หรอกแล้วก็ปฏิเสธ wisdom สิ่งนั้นไปอันนี้มันเป็นความรู้สึกของเราที่บางครั้งมันอ่านจบแล้วมันแบบเสียดายเล่มนี้ที่ถ้าคนจะไม่ได้อ่านแล้วเรานึกไม่ออกเลยว่าชีวิตเราจะ ไม่มีมุมมองนี้อย่างไรถ้าปรัสจารหนังสือเล่มนี้แต่ว่าถ้ากลับมาตอบเมื่อกี้เป็น why ของเรานะว่า why English books are important a t least for me แล้วกันถ้ากลับมาสู่ how ว่าเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยก็ขอ finish mantra ของตัวเองให้จบว่าจริงๆคือที่เราบอกว่าอารูทีนคือหาเวลาของตัวเองให้มันเป็นเหมือนเป็นเป็น ritual ของตัวเองก็ได้เช่นเราก่อนนอนเนี่ยบางคนมีช่วงหนึ่งคือรู้สึกว่านอนไม่หลับรู้สึก ช่วงหนึ่งที่ติดมือถือช่วงที่ทําสานักข่าวออนไลน์เนี่ยรู้สึกเลยว่าการไถ่ก่อนนอนเนี่ยมันทําให้เรานอนไม่ได้เลยแต่ว่าการอ่านเนี่ยมันเหมือนแบบมันค่อนๆผ่อนตัวเองผ่อนคลายตัวเองนะสำหรับเรามันเวิร์กกับเราณนะช่วงเวลานั้นแต่กับคุณถ้าสมมติว่าตื่นเช้าดื่มกาแฟแล้วอ่านมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณเมกิดโ w n ritual เอาเลยหารูจีนของตัวเองให้ได้ อันที่2ก็คือ easy ทาให้มันง่ายอย่าไปบังคับตัวเองว่าต้องอ่านหนังสือแบบร้อยเล่มที่คุณต้องอ่านก่อนตายแบบ heavy classical book หรืออะไรก็ตามแต่ทําให้มันง่ายสําหรับตัวคุณเองเข้าไวอันที่3ามคือ access ก็คือทําให้มันเข้าถึงได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะส่วนตัวคือจะเป็นคนที่วางตรงไหนก็ได้ที่แบบหยิบจับได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยเวลานั่งรถไฟฟ้าย,ยาวๆคือเราก็ไม่หยิบหนังสือไม่หยิบมือถือขึ้นมาแบบถ่ายเล่นเพราะว่า ไม่รู้สิเพราะมันก็มีหนังสือที่มันอ่านค้างอยู่ในกระเป๋าอะไรอย่างงี้เนาะหรือว่านั่งตรงไหนในบ้านก็คือมีหนังสือตรงนี้ให้มันหยิบจับได้หมดแล้วก็ดี D, สุดท้ายที่แบบเป็น read ก็คือจริงๆกลับไปค่ะ access ก็คือการ design environment ให้มันเหมาะกับตัวเองซึ่งจริงๆเรารู้สึกว่าทั้งหมดเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่เรื่องการอ่านสําหรับอิมมันคือ habit อะไรก็ตามที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นนะคะคือทําให้มันแบบง่ายสะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์กับคุณมากที่สุด จนคุณสามารถทําได้จริงอยานี้ค่ะสำหรับผมถ้าสมมติเกิดถามถึงคนที่ยังไม่มีการอ่านเป็นนิสัยหรือว่ายังไม่ได้เป็นคนรักการอ่านขนาดนั้นแนะนำว่าอย่าไปโฟกัสในการพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนรักการอ่านอ,อย่าไปคิดตรงนั้นเอาแค่คุณต้องการอะไรในสองอย่างนี้หนึ่งคือความรู้สองคือสตอรี ผมเชื่อว่าสองอย่างเนี้ยไม่ว่าใครก็ต้องการนะแต่การอ่านยอมรับว่าอาจจะไม่ใช่วิธีที่คนอื่นเลือกก็จริงไม,ไม่ใช่ทุกคนเลือจะเลือกการอ่านแต่ว่า I'm sure everybody needs information or knowledge and stories และสองอย่างเนี้ยลอง explore ดูว่าหนังสือเล่มไหนให้คุณได้เท่านั้นเอง,งแล้วก็คุณสามารถเลือกเองได้ว่า Story แบบที่คุณอยากได้คืออะไรความรู้แบบที่คุณอยากได้คืออะไรเพิ่ม อขอบเขตในการเสิร์ชของคุณนอกเหนือจากการเสิร์ชบนอินเทอร์เน็ตเสิร์ชบน Youtube ให้เป็นการเสิร์ชหนังสือด้วยเท่านั้นเองคุณอาจจะพบว่าเอา้ามันมีสตอรี่หรือมันมีความรู้ที่มันอยู่ในรูปแบบนี้ด้วยนี่นาะก็เอามาใช้ประกอบกันมผมว่าสำหรับคนทีอ่อยากจะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูซิว่า Just see what happens เพราะในขณะที่บางคน อาจจะไม่ได้ถูกประสบการณ์นี้พาไปไหนกับการอ่านมากขึ้นแต่ว่าเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าโอเคการอ่านเป็นวิธีหนึ่งที่จะได้มาซึ่งอิน r m เมชัน k n เ w ล e d g e และร t ่ r y นะใช่แต่ว่า I won't go further than this This is like my extra method of you know getting those stories and information That's fine too แต่สำหรับบางคนถ้าเกิดมันพัฒนาไปไปเรื่องของการแบบเฮ้ยมันเริ่มเจอหนังสือที่มันสนุกขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มอยากอ่านหนังสือ <พา S 1> บ่อย<ป>ขึ้นใช่ ก็ก็ให้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติก็หลายๆมันอาจจะกลับกันกับหลายๆคนที่เราควรจะตั้งเป้าก่อนว่าเราต้องการรักการอ่านแต่ผมรู้สึกว่า that won't work for everybody นี่ยิ่งถ้าสมมติว่ายิ่งบังคับอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งไม่เกิดขึ้นหรอกเนาะไม่ต้องไม่ต้องรักแล้วปล่อยให้มันทําหน้าที่ของมันเองแล้วกันเราคิดว่าแบบ small step แล้วก็โฟกัสไปที่คุณจะได้อะไรจากหนังสือหรือว่าการอ่านบ้าง knowledge stories Mm hmm. Let's just try เราอาจจะไม่ต้องตั้งเป้าตั้งแต่แรกว,ว่าเราจะได้อะไรจากมันก็ได้ <c oughs> Let's see how it takes you, where it mm hmm. takes you วันนี้สนุกมากเลยแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่คุยกันได้บ่อยๆคุยกันได้ยาวๆแล้วก็คุยกันได้ไม่รู้จบนะครับ <c oughs> เหมือนกับหนังสือในโลกนี้ที่มันมันอ่านมีอ่านให้ไม่รู้จบ เราก็ไม่แน่ไอพิโซดต่อไปอาจจะเป็นการลองแนะนําหนังสือดูก็ได้ถ้าค,คุณอยากจะเริ่มอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเล่มไหนที่คุณควรจะเริ่มและเพราะอะไร,ไรเราอาจจะทําเรื่องนี้ก็ได้ลองลองโหวตกันมาว่าอยากฟังเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะเรารู้สึกว่าน่าจะช่วยให้หลายๆคนสตาร์ทได้จริงนะครับรืะว่าถ้ามีประเด็นอื่นที่อยากจะให้เรามาแชร์กันเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือและการอ่าน <No. S 2> นะครับก็ติดตามกันต่อไปกับคำดีดีพอดแคสต์วันนี้ขอบคุณอิมมากนะครับขอบคุณพี่บิ๊กมากเหมือนกันค่ะสวัสดี สวัสดีครับ